หักอีกแล้วแล้วทุกคนอะไรแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีขายด้วยสิสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรที่ถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับอุปกรณ์หลายๆอย่างรอบๆตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือช่างเฟอร์นิเจอร์ในบ้านของเล่นลูกหลายอย่างเลยนะครับทำมาจากพลาสติกแล้วพลาสติกเนี่ยมันก็แตกแล้วก็หักง่ายด้วยสิบางอย่างถ้ามีอะไหล่ขายราคาไม่แพงก็แล้วไปครับแต่อะไหล่บางอย่างเนี่ยหาซื้อไม่ได้หรือบางอย่างเนี่ยก็มีราคาแพงจะดีกว่าไหมครับถ้าเราสามารถซ่อมเองได้วันนี้รีวิวปืนซ่อมพลาสติกครับจริงๆต้องบอกทุกคนว่าวิธีซ่อมพลาสติกก็มีหลายวิธีนะครับถ้าเกิดเป็นรถยนต์บางรุ่นนะกันชนแตกอย่างเงี้ยเราก็ต้องส่งซ่อมพลาสติกซึ่งการส่งซ่อมพลาสติกเนี่ยจุดหนึ่งมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ200ถึง500บาทแค่จุดเดียวรอยเดียวนะครับหรือถ้าเอาง่ายๆเราก็มักจะใช้กาวตาช้างใช้เรซินใช้ไฟเบอร์หรืออะไรก็ตามนะครับเนี่ยมาติดแบบนี้นะก็ทำให้พลาสติกเนี่ยพอกลับมาใช้ได้แต่ใช้ไปไม่นานนะครับมันก็จะหลุดอีกเพราะคุณภาพกาวเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการติดพลาสติกที่สำคัญพลาสติกเนี่ยเวลาที่มันแตกแล้วนะครับเราไม่เสริมโครงสร้างให้เขาต่อให้เราติดกาวแน่นแค่ไหนเดี๋ยวก็หักอยู่ดีต้องบอกว่าของในบ้านผมมาของจุกจิกเยอะเลยนะที่มันแตกมันหักออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ปืนซ่อมพลาสติกกันดูอันนี้มีขายในอินเทอร์เน็ตนะครับถูกมากนะประมาณ200กว่าบาทนะครับนี่นะครับเขาก็จะมีขายอย่างนี้เลยยี่ห้อมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับตัวปืนเนี่ยจะทำงานเหมือนหัวแร้งนะครับที่เราไว้สำหรับบัตรีวงจรนั่นแหละตัวนี้ใช้กำลังไฟอยู่ที่70วัตต์นะครับใช้กับไฟ220โวลต์ตัวปืนก็ไม่มีอะไรนะครับหน้าตาก็จะเหมือนกับหัวแร้งที่เป็นหัวคู่แบบนี้เลยเนาะสังเกตว่าตรงนี้จะมีรูเล็กๆอยู่ด้วยแล้วก็จะมีปุ่มกดตรงนี้นะครับปลั๊กไฟเป็นแบบนี้มีไฟ1ดวงด้านหลังแค่นี้เลยส่วนอุปกรณ์ที่เขาให้มาในกล่องนะครับก็มีครีมตัดลวดมาให้1อันมีคัตเตอร์มาให้อีก1อันนะครับแล้วก็มีตัวลวดนะครับนี่ไฮไลท์สำคัญมันคือตัวลวดพวกนี้ครับลวดพวกนี้จะเป็นตัวช่วยผสานพลาสติกเราก็จะใส่ลวดแบบนี้นะครับไปที่ปากกระบอกปืนเนาะเสียบเข้าไปในรูเลยหน้าตามันก็จะกลายเป็นแบบนี้เนาะทีเนี้ยเราก็จะเปิดนะครับแล้วกดสวิตช์ให้มันร้อนพอความร้อนไปที่ลวดพลาสติกมันก็จะละลายพอละลายปุ๊บเราก็กดลวดฝังลงมาในพลาสติกแค่นี้เลยพลาสติกมันก็จะติดกันแข็งแรงเดี๋ยวเรามาลองทดสอบใช้งานกันดูครับผมก็ไม่รู้นะว่าเขากำหนดประเภทของพลาสติกหรือเปล่านะเพราะจริงๆพลาสติกมันก็มีหลายประเภทนะครับมีทั้งหนาทั้งบางเดี๋ยวจะลองทดสอบดูอันแรกนะครับก็จะเป็นพลาสติกอันเนี้ยเป็นกรอบพัดลมนะซึ่งมันหักนานแล้วผมก็เลยไม่ได้ใส่กระจังหน้าพัดลมนะครับเพราะอะไรตัวเนี้ยถ้าจะไปซื้อแยกนะครับมันก็ไม่มีนะต้องซื้อทั้งหน้ากระจังปลั๊กนะไฟติดนะครับถ้าเกิดกดก็ไม่แตกต่างกันนะครับจะกดหรือไม่กดก็ไม่ต่างกันไหมนะฮะอุ๊ยแต่ร้อนเร็วมากนะครับได้กลิ่นละเดี๋ยวเราลองมาเชื่อมกันเลยจริงพลาสติกที่เราจะเอานำมาเชื่อมนะครับมันควรจะอยู่ครบส่วนนะแต่ว่าทุกคนอันเนี้ยมันอยู่ไม่ครบส่วนครับมันแหว่งหายไปนะแต่ยังไงก็ตามผมก็จะลองเชื่อมมันดูนะครับดีกว่าโยนทิ้งผมต้องพยายามล็อกให้มันอยู่กับที่นะโอ้ยทะลึ่งทดลองอันแรกเป็นวงกลมด้วยเขาจะมีไฟส่องมาด้วยนะปึ๊บนะครับถ้าเรากดถ้าเราปิดถ้าเราไม่กดมันก็จะไม่มีไฟนะผมลองกินดูอุ้ยละลายเร็วแฮะให้มันจมไปนะครับสักครึ่งหนึ่งแล้วก็หยุดดึงออกเดี๋ยวนะครับรอพลาสติกแห้งแป๊บนึงนี่แบบนี้เราต้องรอแป๊บนึงนะให้พลาสติกเนี่ยเขาหายร้อนก่อนนะกล้วยลองค่อยๆปล่อยมือมันจะดีดไหมทำยากไปหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นวงกลมเฮ้ยมันก็อยู่นะได้อยู่แหละทุกคนครับถ้าเราไม่ได้กดปุ่มนะมันจะไม่ร้อนนะคือเนี้ยเมื่อกี้เพิ่งใช้เลยนะเอามือแตะไม่ร้อนนี่เห็นไหมเอามือจับได้เอามือจับได้แต่ถ้าเกิดกดปุ๊บนี่คือร้อนจี๋เลยนะ เพราะว่าถ้ามันร้อนตลอดอะ ถ้ามันร้อนตลอดพลาสติกมันจะละลายตลอดไงพอเราทำการต่อเสร็จแล้วนะเราก็จะทำการตัดลวดทิ้งแต่จะบอกว่าครีมที่เขาให้มาเนี่ยคือผมไม่รู้ว่าลวดมันเหนียวมากหรือว่ายังไงนะโหตัดไม่เข้าเลยอะอุ้ยเนี่ยครับตัดไปนี่คือครีมบิ่นหมดเลยใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยครีมอันนี้ไม่โอเคนะแต่จริงเราต้องตัดทิ้งอะโยกโยกโยกเอาสำหรับคนที่ต้องการชิ้นงานที่สวยงามนะครับก็ไปกัดแต่งอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการโป๊อะไรก็ได้นะอะผมอะจะใช้วิธีเชื่อมที่ง่ายที่สุดนะครับก็ใช้พวกกาวอีพ็อกซี่นะครับกาวตะปูอะไรแบบนี้นะ
คือกาวบางตัวมันมีคุณสมบัตินะครับเวลาแห้งอ่ะเนื้อเขาจะแข็งเหมือนพลาสติกนะเพื่อนๆก็ไปเลือกดูแล้วกันนะครับอันนี้ผมใช้กาวตะปูของซิลเล็กนะครับหรือใครอยากให้สวยงามก็ทำให้สวยงามนะทีนี้ถ้าเราพยายามเอากาวติดอย่างเดียวอ่ะไม่ได้เสริมลวดเลยอ่ะต่อให้เราพยายามค้ำไว้แค่ไหนก็ตามนะครับมันก็จะดีดออกนะโดยเฉพาะวงกลมแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวจะลองความแข็งแรงด้วยนะครับจะลองซ่อมอีกสักอย่างนะอันนี้คือคราดนะครับคราดผมนี่มันแบบเห็นไหมหักออกมาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเสริมหลายจุดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวดูนะว่าถ้าเสริมแล้วเอากลับไปใช้งานเนี่ยมันจะกลับไปใช้งานได้หรือเปล่าหรือมันจะกลับมาหักแบบนี้เหมือนเดิมจริงๆตัวหมุดที่เขาให้มานะครับเขาให้มาหลายรูปทรงนะส่วนใหญ่นะครับเราน่าจะใช้เป็นแบบตัวนี้นะครับสำหรับเชื่อมงานผิวเรียบนะครับแล้วก็จะมีแบบนี้นะครับสำหรับคิดว่าผมก็ยังไม่เคยใช้นะสำหรับเชื่อมพวกมุมนะครับเนี่ยแบบนี้เห็นไหมเชื่อมพวกมุมนะครับดูว่าจุดมันเป็นแบบไหนนะครับเพื่อนๆก็ลองปรับประยุกต์ใช้ดูเนาะเดี๋ยวผมลองเชื่อมผิวเรียบเข้าไปก่อนนะครับสำหรับเจ้าตัวคราดตัวนี้ตอนใส่นี่อย่าผือไปกดปืนเลยนะร้อนจี๋เลยนะนะครับผมก็จะไม่ได้ใช้อีพ็อกซี่นะครับแต่งให้สวยงามนะเพราะว่ามันเป็นของใช้ลองเอาไปใช้ดูนะว่าจะกลับมาแข็งแรงหรือเปล่าตอนแรกจะทิ้งละนะครับแต่เท่าที่จับดูเห็นไหมโยกโยกโยกมันอาจจะไม่ได้กลับมาตรงเหมือนเดิมนะทุกคนแต่ว่ามันน่าจะกลับมาพอใช้ได้นะครับก็เอากลับมาลองใช้งานดูนี่หลังจากเอากลับมาลองใช้งานนะครับต้องบอกว่ามันไม่ได้กลับไปแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับแต่การเชื่อมแบบนี้นะครับก็ทำให้ของกลับมาเนี่ยพอใช้งานได้ครับเท่าที่ผมลองทดสอบดูนะครับตัวเชื่อมพลาสติกแบบนี้อาจจะไม่ได้ทำให้พลาสติกของเรากลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแต่มันทำให้พลาสติกของเรากลับมาต่อกันได้โดยที่ไม่แตกรอยเดิมครับปืนแบบนี้เหมาะกับงานอะไรนะครับเหมาะกับงานพวกซ่อมพลาสติกทั่วไปนะครับที่ไม่ได้รับแรงกดหรือว่าแรงงัดเยอะๆนะครับอย่างกระชนรถยนต์เฟรมมอเตอร์ไซค์นะครับพัดลมหรือว่าฝาครอบอะไรต่างๆนะที่มันแตกออกมาแล้วมันใส่กับเข้าไปไม่ได้นะครับตัวนี้สามารถใช้ซ่อมได้และก็ไม่เหมาะกับงานที่ต้องไปใช้กับความแข็งแรงนะครับซ่อมแล้วต้องไปรับแรงงัดแรงกดแรงบีบนะครับตัวนี้ไม่เหมาะพลาสติกที่เอามาซ่อมนะครับต้องมีความหนาสักหน่อยนะผมว่าอย่างน้อยประมาณ 4-5 มิลน่าจะซ่อมแล้วกลับมาค่อนข้างแข็งแรงเลยแต่ถ้าเกิดพลาสติกบางๆนะครับเขาจะไม่มีเนื้อที่ในการยึดเกาะมากนักถ้าเราละลายลวดแล้วลวดจมทะลุไปนะครับแบบนี้มันก็จะเชื่อมไม่ติดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราละลายลวดลวดจะต้องอยู่เข้าไปข้างในชิ้นงานเพราะฉะนั้นพลาสติกที่บางมากๆเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเช่นกันครับราคาไม่กี่ร้อยนะเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่าซื้อไปใช้คุ้มค่าหรือเปล่าและถ้าใครอยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆกดไปสั่งซื้อกันเองได้เลยครับแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามผมนะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 800,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fan Page ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไป